รสชาติเหลือเกินเลยครับในรอบโชว์ด้านหน้าเวทีผ่านพ้นไปเอาละขอบคุณสำหรับมาลัยน้ำใจสำหรับน้องๆนางรำทุกๆคนด้วยนะครับทุกๆใบทุกๆท่านล้วนแล้วแต่เป็นน้ำจิตน้ำใจสร้างความกำลังใจในการทำการแสดงในแต่ละค่ำคืนนะครับโอเคเดี๋ยวให้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่นะครับอาจจะมีการเปลี่ยนรองเท้าสักนิดหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวรอต้อนรับสนุกสนานด้านบนเวทีหนึ่งรอบอย่างที่บอกกันไว้เดี๋ยวเราตั้งหลักรอบละหลายเพลงสักนิดหนึ่งให้คุ้มค่ากับการรอคอยนะครับจะได้ขึ้นมาแล้วสนุกสนานกันได้เต็มอิ่มก่อนที่จะเคลียร์เวทีลงไปฉะนั้นแล้วรองเท้าส้นสูงนี่อาจจะไม่สันทัดอาจจะไม่ถนัดในการเต้นในการไล่รำสักเท่าไหร่นะครับรอบนี้เรายังเปิดฟอร์กันในบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคต่อกันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวรอบหน้าสนับบรรยากาศเอาบทเพลงสตริงร่วมสมัยมาสร้างบรรยากาศความคึกคักด้านหน้าเวทีกันบ้างนะครับไล่เรียงจังหวะกันไปหยิบเอาจังหวะตะลุงกันมาก่อนเต้นตะลุงกันเป็นเพลงแรกกับตะลุงสังทองในรอบนี้เชิญด้านบนเวทีจ้า ข้อมูลพิเศษขึ้นมาเคลียร์เวทีกันก่อนนะครับ วันนี้นอกจากจะเป็นวันเฉลิมฉลองอุปสมบทของเจ้านาคนะครับ ยังเป็นวันดีเป็นวันเกิดของพ่อเจ้านาค ก็คือทนายอุดมหรือว่าพี่เหมียวเนี่ยมีวันเกิดตรงกับวันนี้ แล้วก็พี่ๆน้องๆรวมถึงพี่แดงได้มีเซอร์ไพรส์จับเค้กมารอให้พี่เหมียวได้ขึ้นมาเป่าเค้กด้วยกันด้านบนเวทีฉะนั้นแล้วช่วงนี้ ด้านบนเวทีนะครับเชื้อเชิญเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อของเจ้านาคและตัวเจ้านาคเองนะครับรวมถึงพี่ๆน้องๆที่เป็นศิลปินที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับให้ทุกท่านนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นวันเกิดของพ่อเจ้านาคนะครับและก็เป็นวันเกิดของพี่เหมียวด้วยนะครับเนื่องจากเป็นวันเกิดของพ่อเจ้านาคนะครับ เค้กพร้อมเทียนพร้อมน้องนางรำเดี๋ยวช่วยรับเค้กหน่อยครับขวัญใจทางกรมรับเค้ก